เมื่อธุรกิจเจอวิกฤตให้คิดแบบจักรวาลไม่ว่าคุณจะเจอวิกฤตทางด้านยอดขายวิกฤตทางด้านเงินหมุนนะคะหรือว่าวิกฤตทางการค้าวิกฤตทางธุรกิจแบบที่ว่าเคยขายดีมาก่อนเคยทำธุรกิจแล้วเจริญรุ่งเรืองเฟื่องฟูแล้วช่วงรอยต่อระหว่างยุคออฟไลน์ออนไลน์ธุรกิจคุณมันดูแบบเฮ้ยมันไม่ได้ดีเหมือนเดิมมันดูทรงๆออกจะสุดๆด้วยซ้ำถ้าคุณรู้กฎจักรวาลน่ะไม่ว่าวิกฤตอะไรจะเกิดขึ้นหรือไม่ว่าจะเปลี่ยนยุคสมัยไปเท่าไหร่ก็ตามคุณจะยังคงเจริญรุ่งเรืองเฟื่องฟูในทุกยุคทุกสมัยค่ะแล้ววันนี้ครูจะให้กฎสำคัญต่อไปนี้ไม่ว่าคุณจะเจอวิกฤตอะไรให้คุณรู้นะจักรวาลคิดใหญ่ค่ะทุกครั้งของการประสบพบเจอเหตุการณ์ใดๆก็ตามในทุกๆเหตุการณ์นั้นจะผลักดันและจะทำให้คุณเป็นคนที่เติบโตขึ้นขยายใหญ่ขึ้นเกมจักรวาลคือเกมแห่งการขยายใหญ่แต่เราจะขยายใหญ่ได้อย่างไรถ้าไม่เกิดบททดสอบหรือไม่เกิดสิ่งที่ลับคมปัญญาของเราและไม่เจอสิ่งที่ผลักดันดึงเอาศักยภาพที่ยิ่งใหญ่ในตัวเราออกมาจริงไหมคะทุกครั้งที่คุณเจอวิกฤตเจอปัญหาเจอบททดสอบหลังจากที่คุณจัดการมันเสร็จแล้วคุณขยายตัวเองคุณเติบโตขึ้นคุณเก่งมากขึ้นแต่เพราะเวลาที่คุณเจอปัญหาซ้ำๆซักๆและซ้ำซ้อนแก้ไปหนึ่งปัญหาเจออีกหนึ่งปัญหาแล้วมันเลยทำให้คุณอ่ะบอกเฮ้ยไม่เอาแล้วไม่ไหวแล้วอย่าลืมนะคะให้คิดแบบจักรวาลค่ะจักรวาลไม่เคยตีความหมายว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้คุณไม่รอดเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นเผชิญอยู่เป็นอยู่มันจะทำให้คุณเจ๊งไม่จริงเลยจักรวาลไม่เคยตีความหมายแบบนี้เลยดังนั้นแปลว่าอะไรคะแปลว่าให้คุณรู้อย่างแน่ชัดไปเลยว่าระหว่างคุณกับความสำเร็จมันถูกเซตเอาไว้เสร็จสับเรียบร้อยแล้วระหว่างทางเดินไปไม่ว่าคุณจะเจอกับวิกฤตปัญหาหรืออะไรก็ตามในท้ายที่สุดถ้าคุณเซตไว้แล้วว่าคุณคือคนสำเร็จและคุณได้สร้างไว้แล้วเห็นภาพตัวเองไว้อย่างชัดเจนแล้วแต่แค่ระหว่างทางมันเจอสิ่งที่ไม่ได้ถูกคิดเอาไว้ล่วงหน้าทั้งหมดน่ะก็คนสำเร็จน่ะมันต้องถูกเกลาเจรไนอ่ะก็คนที่คู่ควรกับ10ล้าน100ล้านจะต้องเจออะไรต้องรู้อะไรจะต้องเข้าใจอะไรมันคือเส้นทางที่เจรไนคุณไปถึงเป้าหมาย10ล้าน100ล้านพันล้านของคุณแต่คุณตีความเสียเองค่ะสำหรับจักรวาลแล้วทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นมีความหมายเพียงหนึ่งเดียวคือเพื่อพาคุณไปสู่ความสำเร็จสูงสุดที่คุณได้ตั้งใจเอาไว้เป็นไงคะฟังคลิปนี้โอ้โหกำลังเจอปัญหามาพลังมันแบบพีคขึ้นทันทีเลยเนี่ยคือกฎจักรวาลกับการสร้างธุรกิจนะคะถ้าวันนี้คุณฟังและคลิปนี้มันช่วยคุณได้และคุณรู้ว่าอ๋อมันต้องคิดแบบจักรวาลนี่หว่าครูรุ้งเปิดคอร์สนะคะสำหรับเจ้าของธุรกิจไม่ว่าจะเป็นออฟไลน์ออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเล็กธุรกิจใหญ่ธุรกิจที่เพิ่งเริ่มต้นหรือว่าทำธุรกิจมานานแล้วถ้าคุณรู้การใช้กฎจักรวาลคุณจะสร้างธุรกิจเท่าไหร่ก็ได้ครูรุ้งไม่ได้เรียนจบนะคะการสร้างธุรกิจแต่วันนี้ค่ะครูรุ้งเป็นเจ้าของธุรกิจสามารถสร้างธุรกิจหลักหลายร้อยล้านได้เพราะครูรุ้งใช้กฎจักรวาลทุกๆครั้งของการเดินทางไปสู่เป้าหมายแต่ละเป้าหมายของครูรุ้งครูรุ้งใช้กฎจักรวาลประคองไปสู่เส้นชัยค่ะคอร์สนี้นะคะกฎจักรวาลกับการสร้างธุรกิจ Law of Universe to Create Your Business ค่ะครูรุ้งสอนคอร์สออนไลน์ราคาพิเศษนะคะสำหรับคลิปนี้ 19,900 บาทและถ้าคุณต้องการมาเจอตัวครูรุ้งต้องการเรียนรอบสดๆนะคะแบบเป็นกรุ๊ป VIP เลยครูรุ้งสอนวันเสาร์ที่12กันยายนราคาก็พิเศษมากๆนะคะสำหรับการมาเรียนสดๆเจอตัวครูรุ้ง1วันเต็มๆ 39,900 บาทและคุณได้คอร์สออนไลน์ฟรีไปด้วยรวมในราคานี้เลยรีบพาตัวเองมาเรียนรู้กฎจักรวาลถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่มีเป้าหมายชัดเจนในเรื่องธุรกิจของคุณและ6เดือนที่เหลือในชีวิตของคุณนะคะคุณจะรู้เลยว่าง่ายมากๆถ้าคุณใช้กฎจักรวาลในการสร้างธุรกิจ inbox นะคะตามลิงก์ข้างบนเลยหรือว่า add line add @krurung@ครูรุ้งรีบลงทะเบียนนะคะสำหรับคลิปนี้คือราคา
พิเศษ Early Bird ที่เพิ่งเปิดคอร์สนี้นะคะราคาจะปรับขึ้นเรื่อยๆอยู่แล้วรีบจัดการตัวเองซะคุณสามารถโอนเงินสดนะคะหรือตัดบัตรเครดิตและสามารถขอใบกำกับภาษีได้ด้วยรีบพาตัวเองมาเจอครูรุ้งนะคะเจอกันค่ะ